Wrap Up7:06 น.เลขาธิการกกต.เตือนพรรคการเมืองศึกษาข้อกฎหมายให้ดีปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดขอให้มั่นใจจะจัดเลือกตั้งโปร่งใสที่สุด7:21 น.ประชาธิปไตยใหม่จี้กกต.เข้มงวดควบคุมเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมชี้ขณะนี้มีการเอาเปรียบกันแล้ว7:36 น.ผู้อำนวยการเขตยานนาวาเผยคำสั่งค.23ให้ดำเนินการแก้ไขเหตุเครนถล่มขณะเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง7:47 น.นิด้าชี้เลือกตั้งชัดเจนหนุนลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรกคึกคักคาด GDP ปีนี้โต3.8ถึง4%ล่าสุด7:52 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยภาคเหนืออีสานยังมีอากาศหนาวอ่าวไทยคลื่นสูง2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้าINN News Wrap Up